ะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับเห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรเงี้ยครับคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างๆนะครับผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมไม่ต้องไปอธิบายนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทำผิดนะก็ต้องเรียกว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทำผิดอะไรนี้ด้วยใช่ไหมไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดในสายแบบนี้นะครับนะผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้นะครับหนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งผบ.แล้วมาโดนแบบนี้ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าฮะเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองผบ.ด้วยในช่วงนี้ครับก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผบ.ผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมาเนี่ยท่านยังไม่อนุญาตให้เขาตรวจค้นอันนี้เป็นได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอย่างนี้คือผมเป็นรองผบ.ตร.เพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้ผู้บัญชาการสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จัดการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับนะกังวลใจหนักใจไหมว่าท่านจะไปเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานจะไปถึงตัวท่านนะฮะไม่กังวลใจครับเพราะว่าผมไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ผมตอบได้หมดทุกคำถามนะครับนะสอบได้มีการชี้แจงไหมครับว่าเขาต้องการอะไรในการค้น5หลังวันนี้ครับท่านก็เขาบอกว่ามาค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อผมก็นำทางหนุ่มค้นเองนะครับเมื่อค้นแล้วไม่มีก็คือไม่มีนะครับโอเคนะฮะโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่หนักใจนะท่านไม่หนักใจเราก็ทำไปตามยังทำตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็ไปทำงานตามปกติทำงานตามปกติเพราะว่าเราก็ยังมีที่อยู่นะเราก็ทำไปตามปกตินะครับเราก็มีที่อยู่การเขาก็ต้องแสดงความจริงใจเขาก็อย่างนั้นครับผมลูกน้องท่านกี่นายที่โดนหมายจับเล่นรายงานแล้วอย่างผมว่าน่ามาสัก5-6นายที่เป็นแค่นายโดนข้อหาเรื่องพนันเรื่องพนันเรื่องเว็บพนันเท่าที่ทราบเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับเขาก็ต้องไปตอบไม่ได้ว่าข้อหาเนี้ยเขาต้องไปชี้แจงข้อกล่าวหาได้นะครับนะครับแล้วทำไมถึงเป็นไปเกี่ยวกับพนันได้ผมก็ยังไม่ทราบไงนะเกี่ยวการปราบปรามก่อนหน้านี้อะไรอย่างนี้ไหมครับไม่ว่าผลเรื่องนี้ผมไม่ทราบก็ต้องทำไปตามหน้าที่ตำรวจได้บอกหรือยังว่าแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีไหนมาถึงท่านอะไรเงี้ยยังครับยังแต่ว่าเมื่อมีหมายค้นของศาลเราก็ปฏิบัติตามหมายค้นของศาลนะครับนะเราก็ถือบัตรแค่นี้พอนะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับท่านขอบคุณมากน้องนะครับ